สวัสดีครับผมเจฟนัทนะครับเจฟไทยในเมืองโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์นะครับมื้อนี้สิมาผัดข้าวผัดกุ้งนะครับไข่เขือบเข่านะครับสีเหลืองอ่องต้องเป็นตะกินนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเอาไข่มา3ใบนะครับตีใส่ถ้วยนะครับผมปรุงรสชาติก่อนนะครับผมผมใส่น้ำตาลนะครับเกลือแล้วก็ผงนัวนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับตัวนี้ตีไข่ให้แตกนะครับเวลาเฮาไปผัดมันจะได้สีเหลืองงามนะครับเป็นสีเดียวกันนะครับผมนี่ครับตีจนมันเป็นฟองอากาศนะครับผมนี่ครับปัจจุบันผมก็สิมีเข่านะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับกุ้งนี่ผมก็สิเหยาน้ํามันก่อนนะครับนอกสิเปลี่ยนเป็นหมูเป็นเนื้อนะครับเป็นไก่ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดไฟให้ฮ้อนนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับกระเทศน้ํามันที่ฮ้อนออกไปนะครับเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ํามันเย็นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็สิใส่เข่านะครับใส่เข่าก้อนนะครับผมนี่ครับใส่เข่าลงไปนะครับตัวนี้กระทะฮ้อนนะครับนะครับแล้วก็ที่ใส่ไข่ที่ผมตีไว้นะครับเวลาเลี้ยวมึงนี่ก็คือเข่าสิเป็นตะแฉะนะครับส่วงนี้ก็เป็นตะแฉะอยู่ครับแต่ว่าเวลาเฮาผัดไปเรื่อยๆนะครับเข่านะครับก็สิเริ่มเซตโตนะครับไข่มันสิเคลือบไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับไข่เคลือบเข่านี่ครับเริ่มสิเซตโตไปแล้วนะครับเริ่มสิแห้งไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ถามว่าเข่าสิแห้งบ่นะครับสิบ่แห้งเกินไปนะครับเพราะว่าเข่าสินุ่มนะครับเวลากินนี่สิได้รสชาติอีกแบบนึงนะครับผมผัดไปเรื่อยๆผมก็ใส่กุ้งเมื่อกี้ที่เย้าแล้วนะครับใส่ต้นหอมลงไปนะครับนี่ครับผัดให้เพิ่นเข้ากันนะครับรสชาติสิอยู่ในไข่แล้วนะครับเพราะว่าผมปรุงรสชาติใส่มินิไข่แล้วก็ตีเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผัดให้เพิ่นได้มีกินเบิร์นกระทะนะครับเนี่ยคั่วนวลๆตัวนี้ก็สิเพิ่มรสชาติโดยซอสฟ้าเขียวนะหรือพี่น้องสิใส่ฝาเหลืองก็ได้นะครับแล้วถ้าผู้มักนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปกินเพิ่นนะครับความหอมนะครับนี่ครับสีเหลืองต้องนี่ครับนี่ครับแล้วๆครับถ้ามักคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเชฟไทยเหตุงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ